ูดอะเอาพายลองพายพายซ้ายแล้วก็สลับเฮ้ยได้ดีกว่าเป็นแพริมน้ำนะครับเนี่ยห้องนี้นอนได้8คนเลยนะคะมีแอร์นะไม่ต้องกลัวร้อนนะสักครั้งนึงนะคะลองมาล่องแพเปียกกาญจนบุรีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวกาญจนบุรี2วัน1เอ้ย3วัน2คืนค่ะแล้วไม่ใช่เป็น3วัน2คืนใช่ค่ะไปพักแพริมน้ำนะคะบรรยากาศชิลๆนะคะรอบนี้เราไปพักที่ The Water Park Resort ค่ะเป็นที่พักที่แบบเราไป2รอบแล้วเนาะใช่อันนี้เป็นรอบที่2ใช่เดี๋ยวดาจะพาไปดูว่ากาญจนบุรี3วัน2คืนจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนนะคะตามไปดูกันเลยค่ะถึงแล้วเดี๋ยวดาพาไปดูนะคะโอ้ยนั่งจนเอ็นสวัสดีค่ะมีพี่เขามารอรับกระเป๋าด้วยค่ะเมื่อกี้มีพี่เขามาขนของให้แล้วใช่ค่ะยังไม่หมดแล้วเอาขนมายังกับมาเป็นเดือนค่ะอันนี้3วัน2คืนค่ะอันนี้ชื่อที่พักนะครับ The Water Park Resort นะครับเป็นที่พักราคาไม่แพงเลยนะราคาที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน534บาทเองนะครับได้ที่พัก2วัน1คืนด้วยฟรีอาหารเช้าบุฟเฟ่มีเรือคายักแล้วก็มีสวนน้ำให้เล่นฟรีด้วยแล้วก็ฟรีกิจกรรมล่องแพเปียกด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับราคาปกติก็อยู่ที่890บาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับราคานี้เดินลงมาด้านล่างเราก็จะเห็นเป็นแพริมน้ำเลยครับที่พักทุกหลังอยู่ติดน้ำหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในห้องพักกันนะครับเดี๋ยว601อ่ะเนี่ยเดี๋ยวห้อง601เลขสวยเดี๋ยวดาจะพามาดูห้องพักนะคะเป็นแพริมน้ำนะครับเนี่ยนี่นอนได้2 4 6 8คนค่ะห้องนี้ค่ะห้องนี้8คนมีพัดลมให้ด้วยนะคะแล้วก็มีแอร์ให้ด้วยค่ะเดี๋ยววางของก่อนวางของก่อนเดี๋ยวดาพามาดูนะคะว่าข้างในห้องมีอะไรบ้างมีพัดลมค่ะไม่ต้องกลัวร้อนนะคะแล้วก็มีแอร์อีกค่ะเนี่ยห้องนี้นอนได้8คนเลยนะคะมีแอร์นะไม่ต้องกลัวร้อนนะเขามีทั้งแอร์ทั้งพัดลมเลยนะใช่ค่ะแล้วก็มีทีวีให้ด้วยค่ะทีวีตรงนี้มีที่นอนดีค่ะแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยนะคะมีผ้าห่มให้ด้วยค่ะอุ้ยห้องน้ำสะอาดมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะคะแล้วก็มีแชมพูแล้วก็มีสบู่ด้วยค่ะห้องน้ำสะอาดนะเนี่ยตรงนี้ก็นอนได้2คนนะคะอุ้ยมุมนี้เห็นพระอาทิตย์ตกด้วยพี่ลุงมุมนี้ดีมากเลยนอนได้2คนนะคะตรงนี้ค่ะเปิดประตูมาก็คือมีระเบียงแล้วก็ลงเล่นน้ำได้เลยค่ะว้าวนี่นะคะเปิดประตูออกมาก็จะเห็นสวนน้ำแบบนี้เลยค่ะบรรยากาศดีมากนี่ก็คือลงเล่นน้ำได้จากหน้าห้องพักเลยนะคะหยิบเสื้อซูชิเอ้ยเสื้อชูชีพแล้วก็เดินเล่นน้ำได้เลยนะคะด้านนอกก็มีโต๊ะให้นั่งเล่นด้วยนะคะมีน้ำดื่มแล้วก็น้ำแข็งให้ด้วยนะคะนี่บรรยากาศดีมากเลยท้องเริ่มร้องแล้วเดี๋ยวพาไปดูว่าอาหารที่นี่มีอะไรน่ากินบ้างนะคะอันนี้คือบรรยากาศช่วงเย็นช่วงประมาณ6โมงจะทุ่มนึงแล้วค่ะทุกคนอาหารมาแล้วค่ะดูแต่ละอย่างน่ากินมากเลยนะคะสั่งเหมือนโมโหหิวนี่นะครับที่นี่เขามีสั่งอาหารได้ใช่ค่ะมาที่นี่สามารถสั่งอาหารทานได้ค่ะมาดูค่ะวันนี้ดาวสั่งอะไรไปกินบ้างคะอันนี้คือผักค่ะผักแล้วก็มีต้มยำกุ้งหูน้ำข้นด้วยค่ะต้มยำน่าจะต้มยำรวมมิตรค่ะแล้วก็มีปลาอุ้ยปลาทอดน่ากินมากค่ะเนี่ยน่ากินมากปลาทอดแล้วก็มียำ แล้วก็มีปีกไก่ค่ะชิคเก้นวิงแล้วก็อันนี้อุ้ยกะเพราเฮ้ยกะเพราปลาหมึกเหรอกะเพราทะเลน่ากินมากค่ะนี่นะครับแล้วก็อันนี้ไข่เจียวค่ะคนใดที่ได้เจียวคือคนเดียวที่ได้จ่ายเอ๊ะอาหารที่นี่ผมบอกเลยครับอร่อยมากๆเลยครับเนี่ยผมมา2ครั้งแล้วสั่งแต่ละเมนูเรียกว่าโอ้โหน่ากินมากเลยเมนูที่แนะนำเลยนะครับก็คือต้มยำปลาคังนะอร่อยมากต้องมาลองครับอร่อยจริงดังท้องตึงนี่คือเป็นไงอาหารอร่อยไหมดาอาหารอร่อยค่ะเนี่ยดูจากก่อนกินแล้วก็หลังกินคนละคนเลยค่ะ
ลองมาทานอาหารได้นะคะที่นี่อาหารอร่อยเดี๋ยวดาจะไปนอนแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะกู๊ดไนท์นี่เธอตุนเสบียงมาเยอะเลยนะใช่ค่ะเรียกว่ากินเล่นกินเล่นอันนี้เขามีขนมขายด้วยนะคะอย่าเร่งสิเดี๋ยวมันไม่เท่ากันตื่นมาต้องใช้เวลาแต่งหน้าก่อนยังไม่ทันสิบโมงนี่ผมไปดูบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศดีมากเลยนี่ครับรางวัลผู้ตื่นเช้าได้กินข้าวก่อนแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่นะก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยไหมพี่อร่อยมากอร่อยมากนี่ครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวไปลองกินกันติ้งไก่หมดก่อนนู้นแล้วหรอติ้งไก่เป็นไงบ้างหมดแล้วหมดแล้วเหรอใช่ติ้งไก่โอ้ยดาวติ้งไก่หมดแล้วมันจะเขียนคิ้วอยู่นั่นเลยโอ้ยเธอไหนดูดิเช็คของเออได้ปากหรือปากไปเดี๋ยวไม่ทันข้าวเดี๋ยวไม่ทันข้าวเดี๋ยวไม่ทันข้าวป่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ใส่แมสเพื่ออะไรเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะก็เพื่อสวยเนาะดันเร็วๆวิ่งๆๆเดี๋ยวไม่ทันข้าวแล้วๆระวังลมนะก๋วยเตี๋ยวไก่รอข้าอยู่ที่นี่ก็จะมีบริการอาหารเช้าฟรีเลยนะครับบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ที่นี่อร่อยมากๆเรามา2ครั้งแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากๆนี่ครับโอ้โหแล้วเติมได้ไม่อั้นเลยนะครับสามารถกินเท่าไหร่ก็ได้เลยใครไม่อิ่มเติมได้ไม่อั้นเลยนะครับเขาบอกว่าตีนไก่เนี่ยดูนี่แบบโอ้โหอร่อยจริงต้องมาลองต้องมาลองมาดูว่าตรงนี้มีอะไรกินนะคะโอ้มีขนมปังปิ้งด้วยมีรองเท้าแยมอะไรเอากรอบอีกหน่อยคะนี่ทำเองเลยพี่ขอเรื่องมากเออมีอะไรบ้างเนี่ยมีกาแฟดำช็อกโกแลตคาปูชิโน่ชานมมอคค่าเอสเปรสโซ่ค่ะมีหมดเลยโอ้ยอิ่มมากค่ะทุกคนพี่กินทั้งข้าวต้มกินทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะเติมพลังเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหามุมถ่ายรูปกันหนูคายักตรงนี้เต็มเลยนี่ไงเขามีคายักให้พายฟรีด้วยใช่ค่ะเต็มเลยค่ะถ่ายตอนนี้ไม่ได้หรอกร้อนต้องแบบเย็น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 เดี๋ยวเรามาพายเรือนี่ครับอันนี้บ้านพักเราชอบบรรยากาศมากเลยนะครับเนี่ยเรามานั่งเล่นชิวๆเนี่ยอยู่หลังห้องนี้เลยร้อนๆก็โดดลงน้ำได้นะเดี๋ยววันนี้แต่วันนี้เรายังไม่โดดเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ำตกเอราวัณไม่ใช่น้ำตกเอราวัณน้ำตกห้วยขมิ้นจากนี้ไปน้ำตกห้วยขมิ้นเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าไปน้ำตกเอราวัณก็ประมาณ15นาทีไม่ไกลชอบมากเลย กำลังเล่น TikTok อยู่อย่าลืมติดตามกันใน TikTok นะ ตอนแรกนึกว่ามันจะร้อนนะจริงๆไม่ร้อนนะครับเนี่ยลมเย็นสบายมากพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นกันอยู่ที่นี่เราสามารถไปเที่ยวได้หลายที่นะมีน้ำตกเอราวัณใช่ไหมใกล้ๆเลยน้ำตกเอราวัณแต่เราอยากไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นครั้งรอบนี้มาพัก2วัน1คืนเนี่ยคุ้มมากเลยนะ3วัน2คืนเออ3วัน2คืนเนี่ยคุ้มมากเลยนะก็คือถ้าใช้เราเที่ยวด้วยกันเนี่ย500กว่าบาทคุ้มมากคุ้มมากได้ทั้งแบบกิจกรรมเล่นน้ำพายเรือล่องแพเปียกครบเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นไปตอนนี้เรากำลังเดินทางไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะคะจากที่พักของเราก็ขับรถประมาณกี่ชั่วโมงพี่ลุง1ชั่วโมงใช่ไหมใช่ค่ะเป็นน้ำตกที่ดาวมาครั้งแรกคือชอบมากเลยนะคะอันนี้จะไปรอบที่2ค่ะไม่ได้มานานมากแล้วไม่ได้มานานมากตอนนั้นขับมอไซค์มาด้วยเนาะเออคือแบบขับมอไซค์เกาะเอวกันมาไม่เอกฟรีเลยโอเคเดี๋ยวดาวจะพาทุกคนไปดูว่าน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวดาวพาไปดูค่ะมันอยู่ญี่ปุ่นเลยอ่ะเออไม่รู้ต้นอะไรมีใครรู้บ้างเออต้นอะไรทุกคนต้นตรงดูดอกเต็มเลยเนี่ยยังมาถ่ายบนญี่ปุ่นเลยอ่ะเราเข้ามาข้างในด่านตรวจใช่ไหมแล้วก็ซื้อตั๋วมาแล้วนะคะหนีได้ตั๋วมาแล้วค่ะคนละ100บาทนะคะรถยนต์30บาทค่ะถ้าต่างชาติก็คนละ300บาทนะคะตอนนี้เรากำลังจะลงไปที่น้ำตกชั้น1 2 3ไปดูว่าจะมีน้ำไหมทุกคนไปลุ้นกันปะนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น4นะชั้น4ก็สวยมากเลยเอาชุดใส่กระเป๋าแล้วใช่ปะเรามีอยู่ของเราอยู่นี่กำลังเดินลงไปชั้น3ไกลไหมเนี่ยไม่ไกลหรอกทางเดินลงมาก็จะเป็นบันไดไม้อย่างนี้นี่เดินสะดวกมากเลยที่หมายถึงแล้วเออนู่นเดินสะดวกมากเลยนะอันนี้น้ำตกชั้น3ชั้น3บางหน้าผาต้องไปเหรอ
ตอนขึ้นนี่แหละรู้เรื่องวางหน้าผาค่ะเดี๋ยวพาไปดูชั้น3ค่ะชอบมากที่นี่ครับบรรยากาศดีเงี้ยสงบแถมคนไม่เยอะด้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่แบบบอกไม่ถูกจริงครับมันดีมากๆเลยคือหลังจากเราทำงานมาเหนื่อยนะครับแล้วก็อยากหาเวลาพักผ่อนนะเนี่ยคือการมาเที่ยวหนึ่งครั้งเนี่ยผมว่ามันได้อะไรมากกว่าที่เราคิดนะครับทำให้ตัวเองนะมีความสุขมากขึ้นเนี่ยผมว่ามันเป็นรางวัลที่แบบเราหาที่ไหนไม่ได้เลยครับแต่การท่องเที่ยวให้เราได้นะตกที่เราเห็นเมื่อกี้ก็เป็นชั้น3อยู่นะครับตรงนู้นเดี๋ยวเราลงมาอีกนิดนึงจะเป็นชั้น2ไปดูก่อนชั้น2เป็นยังไงเรามีไกด์นำทางไปเลยนำเลยลูกพี่ค่าจ้างให้เป็นไก่เราน่าจะมาถึงชั้น2แล้วจะพาไปดูน้ำตกกันสวยจริงครับห้วยแม่ขมิ้นอันนี้น่าจะเป็นชั้น2ครับผมไม่รู้ว่าถูกใช่ไหมนะเพราะผมมองไม่ถึงบ้านครับเฮ้ยครับสวยเป็นกำแพงน้ำอย่างนี้เลยนะสวยได้กี่รูปแล้วหูยได้เยอะมากเลยค่ะไม่เน้นเล่นน้ำไม่เน้นเล่นน้ำเน้นถ่ายรูปจะขอไปเปลี่ยนชุดก่อนไปเล่นน้ำก่อนยอดมากครับน้ำเย็นนะพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งมันรู้สึกดีมากไกด์เราตามมาแล้วเดี๋ยวออกจากน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปที่ที่พักเดี๋ยววันนี้จะมีล่องแพเปียกกันนะครับนะขอบอกเลยนะครับการล่องแพเปียกที่เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยเป็นอะไรที่สนุกมากบรรยากาศดีพระอาทิตย์ตกสวยมากพาไปดูกันเรามาล่องแพเปียกกันบรรยากาศบนเรือโหวิวดีมากค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากบรรยากาศบนเรือบนเรือสักครั้งนึงนะคะลองมาล่องแพเปียกกาญจนบุรีนะคะเรามากับที่พักก็จะมีกิจกรรมล่องแพเปียกให้ด้วยนะคะฟรีนะเนี่ยหูลมเย็นสบายนี่ครับดูพระอาทิตย์ตกสวยมากเลยใช่นั่งแพไปดูพระอาทิตย์ตกไปก็ฟินเมอร์มากหลังจากล่องแพเปียกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำแบบอยู่หน้าห้องพักเราเลยนะเนี่ยไปเลยค่ะสามสองหนึ่งไปร้อนไหมตูดอะเอาพายลองพายพายซ้ายแล้วก็สลับเฮ้ยได้ดีกว่าได้ดีกว่านี่นะคะบรรยากาศช่วงเย็นเล่นน้ำแบบสนุกเลยค่ะทุกคนดูที่นุ่นก็เล่นแล้วนุ่นวิ่งเหนื่อยเลยค่ะส่วนน้ำใหญ่มากเลยอ่ะตุ่มเป็นเนี่ยพี่ไฟมาแล้วระวังฉลามข้างหลังอ่ะระวังฉลามมากินข้าวกันค่ะวันนี้ดาวกินหน้าห้องพักเลยค่ะเราสามารถสั่งอาหารมานั่งกินหน้าห้องได้ค่ะอาหารมีอะไรบ้างวันนี้อันนี้มีกะเพราหมูสับแล้วก็ผัดผงกะหรี่ต้มยำปลาค้างนี่น่ากินมากร้อนๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นผัดอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะยำคะน้ายำคะน้าแล้วก็มีโหที่เด็ดปลาราดพริกตัวใหญ่มากมาเขื่อนต้องมากินนะใช่ค่ะแล้วก็ผัดผักค่ะอันนี้สั่งเหมือนหิวค่ะไม่เหมือนแล้วค่ะหิวจริงค่ะใครมาเขื่อนต้องมากินต้มยำปลาคังนะไม่งั้นมาไม่ถึงเขื่อนนะคะต้องกินต้มยำปลาคังเราสั่งมานั่งกินหน้าห้องนี้ได้เลยกินเสร็จแล้วก็นอนค่ะไม่ควรจะพอใช่เหรอเธอชวนกระสับตะไคร้อยู่ไม่ใช่เหรอสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์สับตะไคร้สับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เป็นไงบ้างดาวฟินเวอร์สิฟินเวอร์ไม่ได้ครับปากอยู่เดี๋ยวกินข้าวก่อนทุกคน
อันนี้ยามเช้าครับอากาศตอนเช้าดีมากเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนนี่สาวๆเตรียมไปกินข้าวแล้วอ๋อเราสั่งอาหารได้ใช่ไหมใช่ค่ะสั่งอาหารได้แล้วนี่เขามีเมนูสั่งอาหารได้ถ้าไม่กินก๋วยเตี๋ยวก็สั่งอาหารได้ค่ะทุกคนมีอาหารตามสั่งให้อุ้ยต้มยำปลาค้างคืนเด็ดมากนี่นะครับดาวลายล้อมไปด้วยขนมปังก๋วยเตี๋ยวโก้ร้อนอร่อยไหมก๋วยเตี๋ยวอร่อยค่ะนี่วันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะบางวันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ส่วนใหญ่เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่แหละภาษาอังกฤษก็เรียกอะไรนะพริกตุ๋นไม่กินกับหมูตุ๋นดีถ้าไก่ตุ๋นก็ชื่อเกนตุ๋นเออเป็นไงชอบไหมที่นี่ชอบค่ะที่นี่บริการดีอาหารอร่อยแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เล่นด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะใครมีสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันมาใช้ที่นี่นะบอกเลยว่าคุ้มมากนี่นะครับเป็นวิวเขื่อนสวยมากเลยเนาะแล้วก็พี่ๆเขานี่คือจอดรถคือเขามาถือกระเป๋าให้เลยแล้วก็ตอนกลับเราก็ไม่ต้องถือกระเป๋านะคะเพราะว่าพี่เขาถือขึ้นไปให้เดินไปแต่ตัวค่ะเราจะกลับแล้วแล้วเจอกันค